โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Life A Channel อีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มากันกับอูบูเมะนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนของเกมเพลย์นะครับผมส่วนสกิลเนี่ยก็หลายๆคนก็ค่อนข้างจะรู้แล้วมันเพิ่งปรับมาใหม่นะฮะวันนี้ก็มีในส่วนของสกินใหม่เข้ามาด้วยผมก็เลยจะมารีวิวนะฮะทั้งสกินแล้วก็เกมเพลย์แล้วก็สกินสกิลแบบใหม่สกินสกิลโอ้แล้วตอนนี้ยังลดราคาอยู่นะฮะอยู่ที่76ป้ายสกินนะฮะผมแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ปลดมาเนี่ยเสียไป570หยกเองนะเพราะผมยังเหลือยันสกินเนี่ยเยอะอยู่นะฮะก็ลดมานะฮะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยซื้อมาเนี่ยได้ในส่วนของคูปองนะคะลด 35% ในส่วนของสกินไปอีกนะฮะ6ใบเลยคุณผู้ชมดูดินะฮะลดอีก 35% นะฮะผมจากที่ลดอยู่แล้วนะฮะนะฮะก็ยังใช้ได้อยู่อันนี้อันเก่าหมดอายุไปแล้วนะลด 50% ของเอชุดนักศึกษานะฮะลดเยอะนะฮะนี่พอได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมันยังมีตัวอื่นอีกนะไอเซตนี้นี่เนี่ยฮะมันคือลดให้แล้วนะฮะ 35% เราใช้ลดไปเนี่ยก็เหลือ700หยกนะฮะคุณผู้ชมก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาตัวเดียวก่อนดีกว่านะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะมีตัวใหม่เข้ามาอีกในซีซั่นหน้านะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกในส่วนของซื้อ Battle Pass นะฮะเพราะงั้นเก็บไว้ดีกว่าเก็บยกไว้ก่อนนะฮะก็ยังลดได้ไม่แน่มันอาจจะมันเอาใช้ได้อยู่แล้วแหละมันเอาไปใช้ในอนาคตได้อยู่แล้วนะฮะยังไม่หมดเขตนะฮะนี่ถ้าเราไม่ยังไงถ้าเราไม่ใช้ส่วนลดนะฮะก็อยู่ที่760นะฮะถ้าใช้ส่วนลดก็จะอยู่ที่700หยกนะฮะอันนี้คือราคาเต็มๆแบบถ้าคุณผู้ชมไม่มีป้ายสกินนะไอยันสกินนะฮะนี่เราก็มาดูกันเลยนะฮะนี่อย่างเฟี้ยวอ่ะคุณผู้ชมโอ้โคตรเท่นี่ลองกดดูนะฮะเฟี้ยวมากนี่คือถ้าที่ได้ MVP นะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่านะฮะผมนะฮะนี่ต้องเลือกก่อนเลยมันจะเลือกงงๆหน่อยนะเพราะไอ้รูปฮีโร่เนี่ยมันเป็นหน้าแบบหน้านกแบบเซ็งๆอ่ะผมชอบหาไม่เจอมันไม่แต่พวกสกินของเราเนี่ยมันเป็นหน้าคนไงเพราะงั้นก็เลยจะงงๆหน่อยนะฮะตอนวันนี้ก็ไม่เป็นไรมาเล่นด้วยกันนะฮะกับเพื่อนน้องๆที่อยู่ในเกมนะก็รู้จักอยู่คนหนึ่งมั้งน้องเขาแอดมานะฮะก็ชวนมาอีก3คนนะฮะส่วนดาว3ดวงเนี่ยฮะฮีโร่วันนี้ผมไม่รู้จักเลยเจอในเกมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูมีเด็กๆคัดใหม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรมาเล่นด้วยกันนะฮะผมก็มารีวิวพอดีตอนนี้คือใครว่างกดเลยนะฮะใครว่างชวนผมชวนมาก่อนนะฮะรออีก6วินะครับร่างนี้มันเท่ดีนะไม่รู้ในเกมจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะฮะยังไม่ได้แบบลองเล่นเลยเห็นแต่ในไอเพจของโอเมจิเขารีวิวมันยังแบบภาพไม่ค่อยชัดต้องมาเล่นเองกับมือนะคุณผู้ชมนะฝั่งเรานะฮะผมก็เล่นเป็นจังเกอร์นะฮะรับอุปเมย์แล้วก็มีเฮโยเป็นท็อปน่าจะเป็นท็อปแหละแล้วอุปวิบุสนะฮะผมเป็นซับพอร์ตแล้วก็คิเคียวเป็นในส่วนของ ADC แล้วก็มีเมจนะครับผมเป็นน้องปลานะฮะฝั่งตรงข้ามเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อฝั่งตรงข้ามมีจินเป็น ADC นะฮะเมงเลกิมิดเลนนะครับผมมีโมโมนะฮะเป็นซัพพอร์ตแล้วก็มีท็อปเลนนะฮะเป็นฟินิกออกเสียงยากกับเรียกชื่อเขาไม่ค่อยถูกเลยเรียกฟินิกเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดมาเดี๋ยวเราฟาร์มกันตรงฝั่งเราก่อนดีกว่าช่วงนี้เวทไม่ค่อยได้คนเริ่มรู้จักเยอะแล้วอ่ะแบบพอไปเวทนะก็จำชื่อได้นะฮะเขาดักรอกันเลยนะฮะบางทีกราบไว้34-35วินะฮะเข้าไปเนี่ยเขายังไม่ตีเลยนะฮะแล้วรอก่อนนะไม่มีอะไรเด้งมานี่นะฮะกดช่วงนี้มันมีให้กดเล่นด้วยนะไอเอพิลฟูลเดย์นะฮะกดแล้วมันจะแปลงร่างเป็นตัวอื่นถ้าเราไม่ยังไม่โจมตีเนี่ยมันจะแปลงเป็นตัวอื่นนะแล้วโจมตีมันก็จะหายไปมันใช้ได้ไม่เกิน6นาทีในต้นเกมหรือเปล่าแน่ใจไม่ว่าได้ใช้เท่าไหร่นะเราไปดูนะว่าชินเขามาหรือยังข้างล่างเห็นลงมาช้าต้องน่าจะช่วยชินฟาร์มนะเอายังไม่มาด้วยเจ็ดผมนะฮะจังหวะนี้ตุ๋ยเลยตุ๋ยเลยตุ๋ยเลยเอาเดี๋ยวนะเฮโยตามมาด้วย
ยังวิวหนึ่งอยู่มันไปฟาร์มอ้าวชินมาจริงแรงล่างมาแต่ในแมปยังเป็นชินอยู่นะฮะสตันสโลว์ไปไม่โดนไม่โดนเหมือนกันสตันก็ไม่โดนหนีไปได้ลึกเกินลึกเกินฟาดไปเอ้ายังหยุดโดนเอ้าไม่ขับบ้านนะฮะชินไม่ขับบ้านคุณผู้ชมเอาดูดเข้ามายังไงเอ้าชินมันไม่ขับบ้านจริงด้วยดีล่ะไม่ขับบ้านนะฮะ ผมก็งงกันทำไมเขาไม่ขับบ้านเสร็จเลยนะฮะเอาเมงเลกิเลือดครึ่งหลอดด้วยเอาไปกลับไหมไปกลับไหมแปลงเป็นเฮโยจิ้มไปหนึ่งทีหมุนควงเอาโดนสตันอีกจังหวะนี้แบตไม่มีแล้วไงมีนี่มีโดนอีกตัวเลยนะฮะตามในส่วนของชินไปนะฮะตายไปก่อนเดี๋ยวข้างบนฟรีเลนแล้วเฮโยนี่คือยังจะตามซัพพอร์ตผมยิ่งเหรอเนี่ยนี่มันคือมันโคตรซัพพอร์ตแล้วนะเฮ้ยเขาโลมดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่เขาไม่สนใจเลนดีนะถ้าตัวข้างบนนี่เป็นแบบพวกเก็บป้อมไวๆนี่อันตรายเหมือนกันนะปูไปก่อนให้เฮโยเขาฟาร์มนะปูไปก่อนไอ้เพื่อนได้ฟาร์มมากเล่นดีเหมือนกันนะเนี่ยคือเหมือนเขาจะเช็คเลยนะฮะว่าฮีโร่มันดันป้อมช้าการเอาเจอเมงเลกิฟาดเข้าไปเมงเลกินี่คือไม่เดินออกจากวงผมเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นชินแวบๆนะฮะเฮโยวิ่งตามมาอยู่อุ้ยใกล้เกินผมนึกว่าเขาจะถอยไม่ถอยเลยเนี่ยโหสเส้นมันลากแล้วมันคือมันลากได้ยาวมากเลยนะก่อนจะวิ่งกลับเข้ามาหาตัวนะคือสกิลมันแก้ไปนะฮะเป็นแบบสตันด้วยนะฮะแล้วก็สโลด้วยเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายสกิลแล้วคือไอ้สกิลแรกนะฮะผมสกิลแรกแพสซีฟเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไอ้ดวงตาของเรามันเบิกบานนะฮะมันจะเบิกบานก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลแล้วโดนเป้าหมายที่เป็นฮีโร่นะฮะหรือว่าเป็นคีปป่าอะไรประมาณนี้นะฮะเราจะเบิกนะฮะเบิกได้4ขั้นนะฮะคือแต่ละขั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยใช้สกิลแล้วดูดเลือดได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าครบขั้นสุดท้ายเนี่ยความเสียหายเนี่ยจะเป็นโบนัสเวทด้วยนะฮะของสกิลนะแล้วก็ในส่วนของจุดเด่นนะฮะก็คือไอ้สกิลเบิกเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราใช้สแต็กไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้สกิลเราลดคูลดาวน์เร็วขึ้นนะค่อนข้างดีเลยนะแก้มาใหม่คือแต่ก่อนเนี่ยเพิ่มวิชั่นนะฮะตอนหลังนี่เอาไอ้ตัวเพิ่มวิชั่นอ้าวชินนะฟาดไปนะฮะเบิกตาเบ่งบาน4ขั้นแล้วอ้าวชินอุ้ยผมฟาดสกิลไปโดนคีปงั้นชินตายเอาไม่ขับอีกแล้วนี่ไงผลทางกลับบ้านอย่างรวดเร็วนะฮะมาเรามาต่อที่สกิลที่2นะฮะสกิลที่2เนี่ยมันจะปาเงาของตัวเองไปข้างหน้านะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่ชนคีปป่านะฮะหรือว่าไม่ชนฮีโร่เนี่ยมันจะพุ่งไปจนสุดของระยะสกิลเลยนะฮะไอ้ร่างเงาที่เราปาไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปชนคีปป่าหรือไปชนฮีโร่เนี่ยมันจะหยุดณตรงที่จุดที่มันชนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะทำการโจมตีอีกครั้งนึงเป็นวงกลมรอบเงานะฮะเนี่ยสะบัดอย่างนี้นะคุณผู้ชมครั้งแรกที่ปาไปโดนเนี่ยก็จะทำดาเมจทำเดเมจนะฮะแล้วก็สโลนะฮะส่วนครั้งที่2เนี่ยก็ยังจะทำเดเมจแล้วก็สโลอีกนะฮะนี่คือสกิลมี2ครั้งเลยนะอู้ยผมโดนฉีดสกิลเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างดีเลยฮะทั้งสโลนะฮะแล้วก็ทำเดเมจได้ทั้งสิ่ง2รอบเลย CC ค่อนข้างดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายเขาวิ่งออกจากวงก็ไม่โดนนะฮะแต่เราสามารถใช้ดักได้นะคือถ้าเราโยนไปสุดสกิลเนี่ยไอ้ร่างเงาเนี่ยมันจะถึงระยะเวลาหนึ่งนะฮะประมาณ1วิมั้งผมไม่แน่ใจจำไม่ได้นะก็จะหมุนควงเหมือนกันนะฮะคือถึงแม้ว่าจะโดนหรือไม่โดนฮีโร่นะฮะมันก็จะหมุนอยู่ดีนะฮะแตกต่างกันตรงที่ว่ามันจะสุดระยะสกิลกับไม่สุดระยะสกิลแค่นั้นเองส่วนสกิลที่3นะฮะนี่ก็จะพุ่งไปนะฮะเดี๋ยวผมขอพุ่งแล้วกันพุ่งไปนะฮะสร้างความเสียหายกับศัตรูที่โดนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะร่างเงาวิ่งตามมาเนี่ยจะตามตัวเรานะฮะจะไม่ตามคือถ้าเกิดเราวิ่งไปตรงไหนเนี่ยเงามันจะวิ่งตามมาตรงนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราพุ่งชนเขาแล้วเนี่ยเงามันมีโอกาสที่จะไม่โดนศัตรูรอบ2นะฮะถ้าเราวิ่งหนีเขานะฮะแล้วก็เมื่อเงานะฮะพุ่งมาชนศัตรูเนี่ยมันก็จะทำ
การสตันด้วย1วินาทีคุณผู้ชมนะแล้วก็สร้างเดเมจด้วยและโดยสกินนี้นะฮะมันทำเอฟเฟกต์ค่อนข้างสวยนะเวลาพุ่งโดนเนี่ยมันจะล็อกแล้วมันมีแสงวูบขึ้นมาเก๋เลยนะฮะจังหวะนี้ดักกระทืบดักกระทืบฟาดโบบ้าโบบ้าเข้าไปโบบ้าโบบ้าสวยน่ารักโอ้โหมันไม่ตายนะฮะมันไม่น่ารักเนี่ยคุณผู้ชมคือเราฟาดสกิลไปแล้วนะฮะแล้วเขาวิ่งออกจากวงสกิลก็ทำได้แค่เดเมจครั้งเดียวนะฮะเพราะงั้นต้องดูดีๆนี่โอ้โหเฮโยเกือบลาดผมแล้วไหมล่ะนี่พุ่งมาชนคือถ้าลงตามเบิกบายเนี่ยใช้สกิลนะฮะเป็นเดเมจเวทหมดเลยนะฮะมันจะมีโบนัสเดเมจเวทขึ้นมาเนี่ยสีม่วงคือเรียกได้ว่าอีกฝั่งเนี่ยคือถ้าออกแต่กายภาพอย่างเดียวนี่ก็สยองเหมือนกันนะพี่แกอุบูเมะเนี่ยมันเข้าแล้วมันออกมันค่อนข้างยากนะฮะถ้าเกิดว่าเราเก็บสกิลไว้ไม่ดีถ้าเราพุ่งเข้าเนี่ยแล้วเราเอาอันติใช้ต่อโดยที่ไม่ได้มีสกิลไว้หนีเลยนะฮะก็ต้องเอาให้ตายไม่ตายนี่เราก็จะอันตรายได้เหมือนกันนะฮะบางนะฮะเอาละฮะตัวนี้เปิดมาก่อนเลยปะล่ะอื้อกระทืบลงมานะฮะในส่วนของอันตินะฮะเอาอนี่ไงฟาดไป1ทีรอบที่1รอบที่2ฟาดไปโอ้โหมันไม่ตายสักตัวเลยในส่วนของอันติก็มีการปรับเข้ามาเหมือนกันนะฮะอันติเนี่ยจากที่แต่ก่อนนะฮะฟันแล้วก็ติดสโลนะฮะก็ในส่วนของครั้งนี้นะฮะมีการติดสโลนะฮะแล้วก็สโลเป็นทับซ้อนด้วยนะคุณผู้ชมก็คือถ้าเกิดว่าเขาโดนเนี่ยครบ3คือโดน1ดาบเนี่ยโดนสกิล1ครั้งเนี่ยไออันติมันจะใช้ประมาณ1 2 3 3ประมาณ 3-4 ครั้งนี่แหละทําไม่ได้นะเดี๋ยวรอดูไปคือโดนแต่ละครั้งเนี่ยมันจะสะสมการสโลว์นะฮะยิ่งโดนเดเมจหลายๆครั้งเนี่ยมันยิ่งสโลว์ยิ่งออกจากวงยากนะฮะแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยที่กระโดดลงมากระแทกพื้นนะครับจะทําการน็อคแบ็คศัตรูที่อยู่ในวงทั้งหมดนะฮะเราใช้คอมโบกับสกิลฟาดลงมาเนี่ยฮะสามารถใช้คอมโบกับสกิล3ได้ด้วยนะฮะโอ้โหนี่ไงนี่ฮะฟาดเข้าไปจังโอ้เพียบเลยตัวใกล้ตายฟาดไปหนึ่งเดี๋ยวมันเยอะเกินนะฮะอุดาค่อนข้างไวนะฮะโอมิโดที่ผมเซตขึ้นมาเนี่ยก็เป็นส่วนของการลดสกิลอุดาด้วยนะฟาดเข้าไปชินนะฮะนี่ตาเบิกบานนะฮะเวลาตาเบิกบานมีเสียงปริ้งมาด้วยอย่างเท่เอ้าไม่กลับนี่ไงครับเอ้าโอ้มีบูสึลูกพี่จะฟาดออกไปทำไมเนี่ยนี่ไงติดพิษชินตายนะฮะเจ็บแปบเฮโยมาโหเฮโยมาตีคลิปรอเลยฮะดูดเลือดเดี๋ยวผมไว้ก่อนนะฮะเอาแรงๆไว้ก่อนคือที่ส่วนของอันติสามารถใช้คอมโบกับสกิลที่3ได้นะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเราพุ่งสกิลไปจะมีเงาตามตัวใช่ป่ะเนี่ยฮะมีเงาตามตัวนะคุณผู้ชมแล้วเรามีอันติเนี่ยเราสามารถเล็งอันติเนี่ยให้มันไกลกว่าเดิมได้นะฮะคือไอเงาของเราเนี่ยมันก็จะพุ่งตามตำแหน่งที่ตัวเราไปใช้อันติมันยิ่งไกลกว่าเดิมอีกนะฮะหรือจะใช้แฟลชก็ได้นะฮะลากไปไกลๆนะฮะโดนศัตรูด้วยนะฮะสตันได้ด้วยนะฮะคือแต่จริงๆแล้วใช้กับคอมโบกับอันติจะดีที่สุดนะฮะวิธีคอมโบก็ง่ายๆนะฮะคือใช้สกิล1ให้โดนนะฮะสกิล1โดนมันจะติดสโลว์ใช่ไหมแล้วเราพุ่งไปนะฮะถ้ามันหนีเราใช้อันติแล้วไอ้ตัวร่างเงาเนี่ยมันจะพุ่งเข้ามาชนพอดีใช่ไหมคุณผู้ชมนี่คอมโบเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยเราจะได้ใช้คอมโบอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะฟาดไปเจ็บแตกโอ้โหเพื่อนล่วงไปแล้วหนึ่งนะฮะนี่นะฮะลากไปนะฮะแต่ตันโดนแล้วอันติเลยนะฮะเพื่อนได้คิวไปเอาชินชินนะฮะกระโดดหนีไปเดี๋ยวผมไปจัดการตรงนี้ก่อนสไลด์เอากดผิดโอ้โหคุณผู้ชมกดผิดฮะผมจะกดสไลด์ต้องไปลากโดนในสกิลปลาสกิลซะงั้นเวอร์เลย
นะโดนด่าเลยฮะ greedy AF นะว่าผมโลภมากเลยนะในส่วนของซามูไรเอ็กนะฮะเอโยนั่นเองนะฮะต้องขออภัยจริงๆเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้หิวไปหน่อยนะฮะตอนนี้คิวไป8ตาย3นะฮะจริงๆไม่ควรตายด้วยนะช็อตเมื่อกี้ผมไม่ควรตายเลยที่ถ้าไปเล่นหลังจริงๆนี่คือโดนด่ายับเลยเนี่ยไปกันต่อแอนฟาร์มต่อเดี๋ยวเป็น14แล้วเราเอ้าตรงกลางตู้หูเดี๋ยวนะเรียกได้ว่าบวกกันไม่หยุดเลยนะฮะเอ้าแห้งๆอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะลากเงาเห็นไหมคุณผู้ชมคอมโบคือเราลากเงามานะฮะแล้วเราใช้ตีไปนะฮะไอระหว่างที่เราใช้ตีเนี่ยเงามันกำลังจะวิ่งมาทำให้คนเนี่ยมันหนีออกจากวงไม่ได้พอดีเลยนะฮะโดนไปนะฮะชิ้นไม่โดนเดี๋ยวนะมิเคเซอร์วิ่งไปไหนนะมิเคเซอร์หาก่อนไปหลบไหนเนี่ยไม่เจอเลยนะฮะไปวาร์ปไปแล้วมั้งเนี่ยก็จะวาร์ปแล้วคุณผู้ชมเองเลกิจังหวะนี้นะฮะมาคนเดียวโดดๆอย่างนี้ดักไปนี่มีกระสือตามมาแต่โดนฟาดไปตาเริ่มจะเบิกบานแล้วผมตาร้อนแล้วฮะตาร้อนแล้วฮะฟาดไปโอ้โหไม่ได้สะสมเลยเอ้าจะหนีแต่ผมเลยไปหน่อยนะฮะเขาวิ่งย้อนกลับมานะฮะนี่ไงวิ่งย้อนวิ่งย้อนวิ่งย้อนนะฮะดับเบิลคิลแล้วยังไงฮะซัพพอร์ตกลางอันติมาจังหวะนี้นะฮะโมโมหนีออกไปนอกวงแล้วก็โดนควงไปอีกทีนะฮะเรียกได้ว่าดำปิดปี่เลยฮะคือพี่แกการันตีแล้วแต่เราวิ่งออกวิ่งออกอันติน่าจะไอ้สแต็กดอกไม้หมดหรือเปล่าเอาละฮะจะมาตโนโอโรจินะฮะจริงๆควรเอาตั้งนานแล้วนะมัวแต่ฟาร์มเล่นกันนะฮะอ่ะไปจะมาตโนโอโรจิกันนะฮะสกิลตัวนี้ค่อนข้างแรงมากแล้วนะฮะในส่วนของออกในทั้งเคียวฟ้านะฮะแล้วก็เคียวแดงนะฮะแต่จริงเพื่อนๆผมแนะนำจะออกเป็นเคียวแดงก่อนก็ได้นะฮะเพื่อที่จะมาคอมโบให้ศัตรูมันติดสโลมากขึ้นนะฮะนี้ผมเอาไปในส่วนเคียวฟ้าเนี่ยเอามาวิ่งไวเฉยๆนะฮะจริงๆแล้วใช้เคียวแดงก่อนก็ได้นะจริงๆใช้เคียวแดงก่อนจะดีเลยแหละมันจะได้สโลให้มากขึ้นนะฮะก็เพิ่มความแรงเดเมจด้วยลดคูลดาวน์ด้วยนะฮะเคียวฟ้าเนี่ยวิ่งเร็วนะฮะแล้วก็เพิ่มความแรงของสกิลนะฮะแล้วก็ลดคูลดาวน์แหละตรงกลางนะฮะกลองกันอย่างนี้ไม่รอดนะฮะหนึ่งโอ้โหแค่สกิลชนนะฮะยังไม่ได้ตวัดเลยนะฮะเบ่งเลยเกียร์กับมิกาสึมานะฮะตาตันไปก่อนผมสโลไปเนี่ยฮะเบิกบานแล้วสกิลคูลดาวน์เร็วมากเหลือ3วิเองคุณผู้ชมฟาดไปควงไปจังหวะนี้ครึ่งหลอดอยู่กัน3คนอย่างนี้เอาเลยครับโบ๊ะบ้านะฮะเรียกได้ว่าไส้แตกเลยนะฮะดับเบิลคิวไปตัวหนึ่งเนี่ยผมไม่น่าจะให้รอดแล้วแหละตายก็ช่างมันนะฮะจบๆกันสักทีนะฮะจริงๆนี้จบได้เลยหรือเปล่าเนี่ยเอาคิวจะคิวนะฮะโอพีบุสึโอ้โหดันไปจังหวะนี้ให้คิเคียวได้ยิงนะฮะแตกเอาไม่ดันป้อมอ้าวเฮ้ยลูกอ้าวเฮ้ยเพื่อนอ้าวแล้วให้แทงไปตีป้อมเดี๋ยวแล้วพี่ไปทำอะไรคิเคียวแล้วเฮโยไปตีป้อมแล้วคิเคียวไปฟาร์มพีฟนะฮะโอ้ยไม่เป็นไรสงสัยอยากเอา3ทางนะฮะก็ได้ฮะผมละกลัวว่ามันจะพลิกมากเลยเนี่ยจังหวะนี้สตาร์ทไปอ้าวผมเกิดแล้วฮะผมเห็นปลาหมึกแล้วฮะอ้าวล่วงไปนะฮะโอ้โหล่วงไปอีกผมขอเอาคีปแป๊บเอ้าคีปเดินถอยหลังนะเอาเนี่ยมีอาการจะตายกันนะฮะปลาหมึกไปหน่อยตอนเอพิลฟูลเดย์นะฮะก็เพจหลักนี้ลงจะทำฮีโร่แทงปลาหมึกนะแต่ว่าฮีโร่ตัวใหม่มาเห็นหลายคนบอกว่ามันเป็นแทงนะฮะมันเท่มากเลยเป็นจิ้งจอกขาวนะฮะที่กำลังจะเข้ามา
ในการเริ่มซีซั่นใหม่เราต้องมารอดูนะผมรีวิวแน่นอนนะฮะตัวใหม่เท่ๆนะฮะฟาดไปจังหวะนี้เข้าไปสักหน่อยเอ้าอันติมาอย่างงี้หนีดีกว่าฟาดไปครึ่งหลอดอ้าวมีคนอยากข้าวนะฮะเริ่มไม่ค่อยเข้าแล้วผมฟาดไปฟาดไปโอ้โหเกือบตายนี่ท่านติไปเดี๋ยวไอ้รอดแน่ๆเกสือมีสึกโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมันบิงมาเลยอ่ะคุณผู้ชมผมก็ว่าผมจะฟาดไปแล้วไปอันตินะฮะเขาบิงมาก่อนไม่นึกว่าจะเล่นใจถึงขนาดนี้นะฮะเสียเลยฮะ17ตาย5นะฮะจะจบได้ไหมเนี่ยจากจริงๆมันควรต้องจบเร็วๆเลยเนี่ยแต่ซื้อดาบแดงหน่อยละกันคุณผู้ชมเอามาเพิ่มจอกเกาะนะฮะตอนแรกผมจริงผมเซตดาบม่วงไว้นะฮะแต่ว่าเอาถึงหน่อยละกันเขาจะเริ่มเดเมจเยอะกันแล้วแก้ในส่วนของไอเทมป่าออกนะครับผมเหลือไว้แต่สเปลป่าผมเสร็จเราต้องรอโปรจิเอาแล้วเดี๋ยวอีเคียวเคียวไปไหนเอ่ยอีเคียวไม่อยู่นะฮะมาเป็นไรต้องอดทนนะฮะเก็บอีฟก่อนมานานะฮะมานานี้สำคัญมากเหมือนกันนะฮะไม่มีมานานี้เอาไม่ค่อยรอดเหมือนกันนะคล้ายๆกับในส่วนของโอนุคีรีนะฮะเอ้าพี่แกเลือกแค่นี้อันติแล้วนะคนเยอะเกินผมคนเดียวไม่อยากเสี่ยงนะฮะแต่ก็เมงเลกิมันเรียกร้องเหลือเกินนะฮะชินมาแล้วโอ้โหมากันเต็มเลยเอ้าพี่เคียวมาแล้วตายเลยนะเอ้าเฮโยเข้าไปดูดให้อย่างนี้เราก็จัดเลยครับฟาดนานๆที่จะเห็นอูเมะไปฟาดนะฮะส่วนใหญ่จะใช้สกิลเป็นหลักนะแค่ไม่ได้ไปตีป่าๆกับโล่เลยนะฮะเท่าที่ผมเล่นมานะแค่ไม่ได้ไปยืนฟาดเลยนะฮะเพราะงั้นไม่ต้องออกคีนะฮะคุณผู้ชมมันจะคนละแบบกับโยโตฮิเมะหรือว่าพี่ไผ่นะฮะเน้นแบบโยนสกิลอย่างเดียวนะฮะจะไม่ใช่แบบว่าเข้าไปตุ้งกับพี่ไผ่แล้วไปฟันนะเราเน้นสแปมสกิลไปเรื่อยๆนะจังหวะที่จะได้คิวแล้วค่อยคิวผมเห็นมิเกสึนะวิ่งมาตับมาก่อนเลยนะฮะเอาเมงลิกิมันย้อนมาเอาผมแต่เดี๋ยวนะเขาปล่อยคิเคียวอ้าวโอ้โหเขาเงาวิ่งกลับมาพร้อมความตายนะฮะปล่อยยี่เคียวไว้นะฮะยี่เคียวยิงฟรีนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะฮะโอ้โหไส้แตกยี่แตกหน้าเลยฮะชินเลือกที่จะกลับไปเดฟบ้านนะฮะเลยมีกันแค่4คนแล้วก็เขาก็เลือกที่จะคิวผมนะฮะโดยที่ทิ้งยี่เคียวไว้ก็เรียบร้อยเลยจบนะฮะจบแน่ๆชินเหลือตัวเดียวอ้าวแล้วชินวิ่งมาทำไมฮะเอ้าคือการบ้านที่ดีก็ดีอยู่แล้วจะวิ่งมาให้ตายทำไมผมละงงเลยคุณผู้ชมน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนี่น่าจะจบแล้วแหละ19นาทีกว่านะฮะเกือบ20นาทีจากจริงๆควรจะจบไปใน 15-16 นาทีนะครับโอเคไม่เป็นไรเรียบร้อยจบไปแล้วนะฮะสำหรับแมตช์นี้นะฮะโอเคก็คุณผู้ชมชอบใจยังไงกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะนี่นะฮะ Facebook Fanpage ก็มีชื่ออยู่ด้านบนนะครับส่วน YouTube ก็ติดตามกันได้เลยนะฮะตรง YouTube Channel Last Game Channel ยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะฮะที่มารับชมรับฟังกันในวันนี้นะฮะยังไงขอบคุณมากๆนะฮะวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะฮะคลิปถัดไปหรือจะมีการสตรีมเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะฮะต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ